ยาย่าเล่าโมเมนต์อุ้มลูกเพื่อนแล้วน้ำตาไหลพร้อมเผยเตรียมฝากไข่ปลายปีนี้บันเทิงวันที่1สิงหาคม2567 17:39 น.นักแสดงสาวยาย่าอุรัสยาเล่าสาเหตุน้ำตาไหลขณะอุ้มลูกเพื่อนเป็นเด็กแรกเกิดคนแรกที่ได้อุ้มพร้อมเผยแพลนเตรียมฝากไข่ปลายปีนี้หลังจากที่มีภาพสาวยาย่าอุรัสยาร้องไห้ขณะอุ้มลูกเพื่อนสนิทออกมาล่าสุดวันที่1สิงหาคมยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันได้มาร่วมงานเปิดตัวแคมเปญนอร์วีเกียนไทยเทสวัตถุดิบอันล้ำค่าสู่อาหารไทย4ภาคณเกศรเออร์เบิร์นรีสอร์ทชั้น19อาคารเกศรทาวเวอร์พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกตอนนั้นว่าทำไมเธอถึงร้องไห้ออกมาน้ำตาแตกอุ้มหลานมันเป็นความรู้สึกอย่างไรจริงๆงงตัวเองมากเลยค่ะเพื่อนที่สนิทในชีวิตมีแค่สองคนเขามีลูกไปแล้วแต่ว่าเขามีลูกช่วงโควิดก็เลยไม่ได้เจอน้องแต่คนนี้เป็นลูกของเพื่อนคนที่ได้อุ้มตอนที่ยังแบบบอกก็เลยร้องไห้วินาทีสัมผัสแรกมนุษย์ตัวเล็กๆประทับใจทำไมถึงร้องไห้ไม่รู้หนูว่าทุกคนข้างๆบิ้วด้วยแหละความรู้สึกแรกในตอนนั้นเป็นอย่างไรไม่รู้ค่ะเอาจริงๆนะคะคือคนในบ้านหรือพี่สาวก็ยังไม่มีลูกเหมือนเป็นเด็กเบบี้คนแรกที่เราได้อุ้มแล้วมาจากกลุ่มคนสำคัญในชีวิตเราแสดงว่าเราก็ชอบเด็กด้วยเตรียมตัวได้อยู่คิดภาพตัวเองในอนาคตยาย่าเป็นแม่คนน่าจะอินมากๆเลยใช่ไหมหวังว่าจะเป็นแบบนั้นก็อยากให้เป็นแบบนั้นไปทดลองเลี้ยงหรือยังไม่ค่ะชั่วคราวได้แต่ถ้าให้ลองเลี้ยงทั้งวันไม่เอาคนถามเยอะไหมไม่ค่ะถ้ารู้จักย่าดีๆเป็นคนที่ชอบร้องไห้ทุกเรื่องค่ะหัวเราะก็ร้องไห้อนาคตมองไว้ไหมว่าลูกย่าจะต้องน่ารักมากไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะแต่นั่นก็คือเป้าหมายของชีวิตอยากมีครอบครัวอยู่แล้วพี่ณเดชน์บอกว่าย่าเป็นแม่ที่ดีได้จริงๆเป็นท็อปิกที่คุยกันมาเรื่อยๆเลยค่ะถ้าคนที่อายุเหมือนพวกเราที่ตั้งใจจะสร้างครอบครัววิธีที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูกในยุคนี้ต้องมีมายด์เซตอะไรบ้างเป็นท็อปิกที่คุยกันบ่อยมากๆช่วงนี้คุยกันมาสักพักแล้วค่ะว่าเราต้องศึกษาอะไรบ้างเราต้องสร้างความมั่นคงในตัวเองว่าจะถ่ายทอดความรู้ต่อไปอย่างไรคุยกันมาเรื่อยๆค่ะถ้าเราจะมีครอบครัวกันวางแผนทุกอย่างเลยรู้สึกว่าการเติบโตของมนุษย์มันสำคัญเลยเป็นเรื่องที่ไม่เคยคุยกันเล่นๆหัวเราะอนาคตชัดเจนมากขึ้นมันก็เป็นเป้าหมายสุดท้ายยังไม่ได้แพลนอะไรกันเลยค่ะเอางานแต่งงานให้ได้ก่อนดูจากทรงแล้วก็ใครจะดุกว่ากันณเดชน์สปอยแน่นอนเชื่อค่ะส่วนตัวชอบผู้หญิงหรือผู้ชายอยากได้ทั้งสองค่ะอยากรู้เรื่องที่หลายคนยังไม่ได้แต่งงานก็มีการไปฝากไข่คิดเห็นอย่างไรจริงๆไม่แน่ใจตอนที่ถ่ายหนัง Fast Feel Love Topic ของหนังเรื่องนั้นคือเกี่ยวกับผู้หญิงที่โตแล้วแต่ยังไม่ได้วางแผนชีวิตตั้งแต่เล่นหนังเรื่องนั้นก็คุยกับหมอไว้เลยว่าหนูจะไปฝากไข่ค่ะเมื่อไหร่ปีนี้น่าจะปลายปีตอนนี้ยังยุ่งอยู่เตรียมสุขภาพอย่างไรก็คุยกับเพื่อนๆว่าเขาทำอย่างไรเห็นภาพแล้วตอนที่เราที่เป็นคุณแม่ไม่เห็นภาพขนาดนั้นแค่รู้ว่ายิ่งฝากไข่เร็วยิ่งดีเท่านั้นเองโตแล้วต้องคิดเรื่องซีเรียสแล้วชื่นมื่นเบิร์ธเดย์75ปีประพัฒเลขาชเทพวราวุธกัญจนาร่วมอวยพรขอให้มีเมียการเมืองวันที่1สิงหาคม2567 14:15 น.ชื่นมื่นเบิร์ธเดย์75ปีประพัฒเลขาชาติไทยพัฒนาวราวุธกัญจนานำทีมเข้าอวยพรสุขภาพแข็งแรงเป็นเสาหลักชาติไทยพัฒนาตบท้ายขอให้มีเมียเมื่อวันที่1สิงหาคม2567ที่บ้านทรงไทยอำเภอศรีประจัน
จังหวัดสุพรรณบุรีนายประภัทรโพธสุธนเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาชทพและอดีตรมชเกษตรและสหกรณ์ทำบุญเลี้ยงพระ19รูปในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ75ปีโดยมีญาติสนิทนายณัฐพัทรสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีข้าราชการหลายหน่วยงานในจังหวัดและชาวสุพรรณบุรีจากหลายอำเภอแกนนำและสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาร่วมในงานโดยเมื่อเวลา 9:30 นาทีนายวราวุฒิศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาพร้อมด้วยยนต์ส.กัญจนาศิลปอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคและนายชาติชายพยุหนาวีชัยรองหัวหน้าพรรคได้เข้าร่วมอวยพรนางสาวกัญจนากล่าวว่าวันนี้เป็นวันดีดินฟ้าอากาศก็เป็นใจเดินเข้ามาที่นี่นึกถึงบรรยากาศหาเสียงแต่ก็อย่าเพิ่งมาเร็วเพราะเพิ่งผ่านไปเจอกันครั้งใดนายประภัทรก็ยังสดชื่นแจ่มใสอย่างนี้อยู่เสมอตั้งแต่สมัยที่พ่อบรรหารศิลปอาชายังอยู่จนมาถึงรุ่นลูกคือเราสองคนพี่น้องนายประภัทรก็ยังเป็นอาคนเดิมที่มั่นคงต่อพรรคชาติไทยพัฒนามาตลอดพรรคชาติไทยพัฒนาจะไม่มีนายประภัทรไม่ได้เลยเพราะเป็นเสาหลักมาตั้งแต่รุ่นพ่อมารุ่นลูกวันนี้เป็นวันดีส่วนเรื่องอายุไม่ต้องพูดถึงขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีและที่ทุกคนเคารพนับถือโปรดอำนวยอวยพรให้นายประภัทรของพวกเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสดชื่นแจ่มใสอยู่เป็นที่พึ่งเป็นหลักชัยของเราสองคนพี่น้องและพรรคชาติไทยพัฒนากับชาวสุพรรณบุรีตลอดไปด้านนายวราวุฒิกล่าวว่าวันที่1สิงหาคมของทุกปีพวกเราต้องมายืนตรงนี้เพื่อแสดงความยินดีกับนายประภัทรซึ่งเป็นเสาหลักของพรรคมาตั้งแต่สมัยพ่อบรรหารจนถึงทุกวันนี้ความรักความผูกพันความเคารพที่มีต่อกันอย่างไม่เสื่อมคลายพักเราอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเหมือนพี่น้องอาหลานและไม่ว่าจะอยู่ในสถานะหรือตำแหน่งใดเราสองคนพี่น้องก็ยังเป็นหลานของนายประภัทรไม่เปลี่ยนแปลงการที่สุพรรณบุรีจะเดินไปข้างหน้าได้นั้นศิลปอาชาก็ต้องมีโพธสุธนเคียงข้างตั้งแต่สมัยพ่อบรรหารชั้นใดมาถึงกัญจนาและวราวุธเราก็ยังต้องมีคนนำทางคอยชี้ทางเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลพวกเราและคอยดูแลพรรคชาติไทยพัฒนาตลอดไปในวันครบรอบวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้กับคนชื่อประภัทรโพธสุธนทำงานเพื่อประชาชนทำงานเพื่อพรรคชาติไทยพัฒนาและเป็นเสาหลักให้กับพวกเราขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราเคารพนับถือพระนเรศวรมหาราชหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลศาลหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีและดวงวิญญาณของพ่อบรรหารโปรดดลบันดาลให้อาประภัทรของพวกเรานั้นทั้งแข็งทั้งแรงทั้งยาวทั้งทนคือมีสุขภาพแข็งแรงมีแรงกายแรงใจมีอายุยืนและอึดถึกทนทายาทอยู่กับพวกเราและชาวสุพรรณบุรีตลอดไปอย่างไรก็ตามนายวราวุฒิกล่าวกระเซ้าในตอนท้ายด้วยว่าขอให้มีเมียตามที่ร้องขอซึ่งเรียกเสียงหัวเราะชอบใจจากนายประภัทรเป็นอย่างมากโดยได้กล่าวย้ำด้วยตัวเองว่าแรงดีมีเมีย บรรจงโดนคิวบาร์รัวหมัดถลุงขาดจอดรอบ8คนชวดเหรียญโอลิมปิกเกมปารีสเกมวันที่2สิงหาคม2567 2:46 นาทีการแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่นอร์ทปารีสอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่1สิงหาคมไฮไลท์ในรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายรอบ8คนสุดท้ายบรรจงสิงห์สิริขึ้นเวทีดวลกับอัลวาเรสบอร์เจสเอริสแลนดีจากคิวบาโดยผู้ชนะไฟนี้จะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงทันทีเริ่มยกแรกทั้งคู่เดินเข้าใส่แลกหมัดกันอย่างดุเดือดโดยบรรจงพยายามหลอกล่อและดักต่อยได้ดีขณะที่นักชกคิวบา
ก็รวดเร็วมีหมัดชุดอันตรายให้เห็นหลายจังหวะจบยกแรกกรรมการให้คิวบาร์นำ 4-1 เสียงยก2บรรจงขยันออกหมัดมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ค่อยได้ผลเพราะบอร์เจสอาศัยชั้นเชิงและความเร็วดักต่อยสลับหมัดชุดเข้าเป้าได้หลายดอกจบยก2กรรมการให้นักชกคิวบาร์อีก 5-0 เสียยงยกสุดท้ายนักชกคิวบาร์ยังไม่ลดละปล่อยหมัดถลุงใส่บรรจงที่ตามความเร็วไม่ทันโดยนักชกไทยทำได้เพียงเข้าไปกอดก่อนจะครบ3ยกกรรมการชูมือให้นักชกคิวบาร์ชนะไป 5-0 เสียงส่งผลให้บรรจงจอดที่รอบ8คนสุดท้ายพร้อมกับชวดเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายและจากการตกรอบของบรรจงทำให้นักมวยสากลชายไทยตกรอบหมดทั้ง3คนเรียบร้อยแล้วกลายเป็นสถิติย่ำแย่ที่โอลิมปิกเกม3ครั้งหลังสุดมวยสากลชายไทยไม่สามารถเก็บเหรียญได้เลยโดยมวยชายคนล่าสุดที่คว้าเหรียญโอลิมปิกเกมได้คือแก้วพงประยูนที่คว้าเหรียญเงินเมื่อโอลิมปิกเกม2012ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ